การเปิดโอกาสให้เกษตรกรและผู้ว่างงานช่วงโควิดได้เข้าอบรมฝึกบินโดรนเพื่อการเกษตรประธานบริษัทแอโรกรุ๊ป1992จำกัดในนามบริษัทผู้ผลิตโดรนส่งเสริมการเกษตรและผู้สนับสนุนการจัดอบรมครั้งนี้บอกว่าการฝึกครั้งนี้เน้นทักษะความรู้เพื่อนำไปใช้ในภารกิจภาคเกษตรกรรมตั้งเป้าผู้สำเร็จการฝึกเป็นผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับมีทักษะนำไปประกอบอาชีพภาคการเกษตรซึ่งหากนำไปรับจ้างบินให้ปุ๋ยหรือสารกำจัดวัชพืชสามารถสร้างรายได้ตกไร่ละ 60-80 บาทหากมีผู้ว่าจ้างไปบินพ่นหลายไร่จะได้จำนวนเงินเพิ่มไปอีกผมว่ามันลดต้นทุนเนี่ยในการใช้สารเคมีจากที่คนนะครับมาเป็นเนี่ยก็คือโดรนเนี่ยนั่นก็คือความสม่ำเสมอเนี่ยในการพ่นเนี่ยสารเคมีนะครับในการพ่นสารเคมีเนี่ยมันจะพ่นได้สม่ำเสมอกว่าเมื่อพ่นได้สม่ำเสมอกว่าเนี่ยก็คือสเปรย์ต่างๆเนี่ยละอองต่างๆที่ออกมาค่อนข้างสม่ำเสมอมันก็เลยลดเนี่ยการใช้เนี่ยสารเคมีลงไปเนี่ยผมว่าต้องมี 30-40% นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยก็คือมันเป็นการเนี่ยในเรื่องของความปลอดภัยด้วยลดการสัมผัสเนี่ยสารเคมีเนี่ยของชาวไร่ชาวนาด้วยเป็นต้นครับถ้านาแปลงเดียวเลยเนี่ยผมคิดว่าเราก็ตีสักไร่หนึ่งเนี่ยก็คือสัก50-80บาทนะครับเราตีสัก60บาทอย่างนี้50ไร่ก็ 3,000 นะครับต่ำเลย 3,000 คันชนกพลายเดชผู้ร่วมอบรมบอกว่าหากยอมทุ่มทุนซื้อโดรนไปรับจ้างบินโดรนเพื่อการเกษตรตามไร่นาและสวนนับว่ามีความคุ้มค่าเพราะนอกจากจะช่วยให้มีรายได้หลักพันต่อวันยังมีประโยชน์ต่อผู้ใช้งานและแปลงเกษตรอีกด้วยเพราะจะช่วยลดการสัมผัสสารเคมีทั้งนาข้าวไม่ถูกเหยียบย่ำแบบแรกเราไม่ต้องมาตากแดด1 นะครับ2เราไม่ต้องมาโดนสารเคมีโดยปกติเนี่ยเราจะใช้สะพายหลังแล้วก็เอาสารเคมีใส่หลังแล้วก็ฉีดพ่นไปในแปลงข้าวเนี่ยครับมันก็จะโดนตัวมั่งซึมเข้าตัวมั่งปัญหามันก็จะน้อยลงไปนะครับอันนี้เป็นข้อดีนะครับแล้วก็2เรื่องของประหยัดเวลาคนไม่ต้องไปเดินย่ำในนาข้าวอันนี้มันก็สามารถบินไปได้ทั่วนะครับเราก็จะลดเวลาเรื่องของคนทำงานนะครับแล้วก็เงินที่จะเสียไปสำหรับคนที่จะฉีดในต่อไร่นะครับแล้วก็เวลาที่เหลือก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับถ้าสมมติว่าเอาไปรับจ้างอย่างเงี้ยค่ะถือว่ามันจะคุ้มไหมคะก็ถ้าจุดคุ้มทุนจริงๆมันน่าจะอยู่ที่ปีที่2นะครับถ้าปีแรกเนี่ยก็เท่าเสมอตัวปีที่2น่าจะจุดคุ้มทุนน่าจะดีกว่าที่เราจะไม่ได้เดินไปฉีดเองครับมันจะช้ากว่าสำหรับราคาโดรนเพื่อการเกษตรเริ่มตั้งแต่ 180,000 บาทไปจนถึง 250,000 บาทต่อเครื่องคิดราคาตามขนาดของเครื่องการฝึกอบรมครั้งนี้จัดขึ้นที่สถาบันพัฒนาฝึกฝีมือแรงงาน16นครปฐมและแปลงนาสาธิตการฝึกที่ตำบลลำเหยอำเภอดอนตุ่มจังหวัดนครปฐมมีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรม85คนและได้รับการคัดเลือกเข้าฝึกอบรมครั้งนี้30คนส่วนที่เหลือจะจัดฝึกอบรมในรุ่นต่อไปธิดาพรภูแดนแผนสำนักข่าว TNN รายงานขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกเพียบเลยละค่ะและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรายการสดอย่าลืมนะคะเพียงแค่เข้าไป Facebook